นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ18:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจสถานีขนส่งหมอชิตขอของขวัญปีใหม่63ประชาชนขับรถมีสติไม่ประมาทลดอุบัติเหตุเพื่อเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเทศกาลปีใหม่นี้ขอทุกคนร่วมมือกันลดอุบัติเหตุและการสูญเสียไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่โดยปัจจุบันยังมีความขัดแย้งมากพอสมควรในการบังคับใช้กฎหมายจึงขออย่าทำให้ทุกอย่างมีปัญหาความขัดแย้งไปหมดทุกคนต้องมีจิตสำนึกและในปีใหม่ปีนี้ส่วนตัวคงไม่ได้ไปไหนแต่จะรอติดตามการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยยังมีความหวังและจะอธิษฐานทุกวันให้ประเทศไปข้างหน้าโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้าทุกคนจะมีความสุขมากกว่าปีนี้และขอเทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนและกลับไปมีความสุขที่บ้านและปีใหม่นี้ขอของขวัญกับคนไทยให้ขับรถอย่างมีสติไม่ประมาทไม่ขับรถเร็วเพื่อไม่เกิดความสูญเสียกลับบ้านไปฉลองกับครอบครัวเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่แท้จริงพลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดค่ะต่อกันที่กกต.ประกาศสมศักดิ์เข้ารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งตั้งแต่26ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นเขตเลือกตั้งที่7แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งนายสมศักดิ์คุณเงินพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าวมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. 6/4 นับแต่วันที่26ธันวาคม2562เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 132,063 คนมาแสดงตนและบัตรเลือกตั้งที่ใช้จำนวน 81,063 คนบัตรดีจำนวน 78,568 บัตรบัตรเสียจำนวน 1,680 บัตรบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจำนวน815บัตรทั้งนี้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตเลือกตั้งที่7แทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งค่ะปิดท้ายกันด้วยชวนเห็นด้วยสร้างอาคารสภายึดมูลค่าสถาปัตยกรรมมากกว่ามูลค่าตัวเงินรับปากจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จมุ่งสร้างอาคารให้ใช้ประโยชน์ได้เป็นร้อยปีค่ะนายสิงห์ชัยทุ่งทองกรรมการสภาสถาปนิกเข้าหารือเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรมสร้างชาติกับประธานสภาเพื่อขอให้ยึดมูลค่าทางสถาปัตยกรรมมากกว่ามูลค่าตัวเงินเพราะรัฐสภามีความศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายเบื้องต้นประธานสภาเห็นด้วยรับปากจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะกำแพงด้านหลังบัลลังก์ประธานสภาทั้งนี้อาคารหลังนี้ไม่สามารถสร้างใหม่ได้ทุกปีเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างให้ใช้ประโยชน์ได้เป็นร้อยปีฉะนั้นจะต้องได้ประโยชน์จากอาคารนี้ในทุกมิตินอกจากระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการประกวดแบบได้คำนึงถึงแนวคิดการใช้งานแต่ยังมีการนำเสนอรูปแบบความเป็นชาติด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาประกอบอาคารหลังนี้มีคุณค่าในตัวเองและมีประวัติความเป็นมาในทุกๆมิติแต่เมื่อมีการก่อสร้างขึ้นมาไม่เป็นไปตามแบบแผนที่ได้วางไว้จึงได้เข้ามาหารือในเรื่องดังกล่าวค่ะจบการเสนอข่าว 18:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN